ทีมงานทพ่อและใจสงขลาครับเราไปกันที่วัดโคกสมานคูนพระอารามหลวงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูบรรยากาศพิธีรดน้ำศพดาบตำรวจอนันต์มีแสงพุ่มครับหมู่กองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามหรือว่าตำรวจกองปราบครับที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตจากเหตุปะทะกลางสี่แยกเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการจัดพิธีรดน้ำศพในกลุ่มของครอบครัวเครือญาติและเพื่อนข้าราชการตำรวจและคนที่รู้จักครับเนื่องจากในเวลาประมาณ 16:00 น.นะครับจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอีกครั้งนึงสำหรับบรรยากาศในพิธีรดน้ำศพของดาบตำรวจอนันต์นะครับเป็นไปอย่างโศกเศร้าและความอาลัยของครอบครัวและก็คนที่รู้จักนะครับที่ต้องสูญเสียดาบตำรวจอนันต์ไปอย่างกระทันหันจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยรวมทั้งพวงหรีดของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตำรวจชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลานะครับที่ร่วมกันไว้อาลัยสำหรับศพของดาบตำรวจอนันต์นะครับจะมีพิธีชาปนกิจในวันพฤหัสที่17มีนาคมนี้ครับที่วัดโคกสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเราไปดูภาพบรรยากาศในพิธีรดน้ำศพดาบตำรวจอนันต์ทั้งหมดกันเลยครับสุดยอดวีระบุรุษตำรวจไทยจารึกไว้ในแผ่นดินครับครับคนที่เพิ่งมาถึงนะครับแล้วก็ได้ทยอยมาก็ได้ครับน้ำอยู่ตรงนี้นะรับแล้วถือไปเลยใกล้ใกล้ชิดบอกว่ายังไม่มีคนมารดน้ำช่วงนี้พร้อมจะมาเคลียร์พื้นที่อีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้